ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปตามหาของอร่อยๆกันที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทสบัดโอ้ยไก่ตัวกินแล้วติดใจเลยอ่ะไม่เหมือนที่ไหนเลยจะอร่อยขนาดไหนห้ามพลาดกันเลยนะครับถ้าจะกินของอร่อยๆก็ต้องมาเก็บวัตถุดิบสดๆจากฟาร์มกันที่นี่แหละครับและผมก็ได้นัดกับพี่นาผู้ดูแลฟาร์มแห่งนี้จะพาผมทั้งมาเที่ยวและเก็บวัตถุดิบกันในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นานะครับผมไข่ตูนสวัสดีพี่นาพี่ยังลูกสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้พี่นาจะพาไปเที่ยวนะหนูดูแลพี่นาดีๆนะนั่งคุยเลยแล้วกันนั่งคุยเลยไหนๆก็นั่งคุยแล้ววันนี้เรามากันที่จังหวัดชัยนาทคือที่นี่เน้นการปลูกทุกอย่างที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็ยังเอามาทําเป็นอาหารแล้วในอาหารแต่ละจานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพแทรกอยู่แล้ววันนี้หนูอยากกินอะไรบ้างหนูบอกพี่นาก่อนเลยเดี๋ยวจะพาน้องไข่ตุ๋นไปเก็บเมลอนนะคะเมลอนชื่อพันธุ์ไข่มังกรนะคะน้องไข่ตุ๋นน้องไข่ตุ๋นมาเก็บเมลอนพันธุ์ไข่มังกรค่ะอ๋อเลยคุณผู้ชมเห็นแล้วอ๋อเลยพี่นาบอกว่าเมลอนพันไข่มังกรผมมาเรียกว่าแตงทิเบตนี่เลยอันเดียวกันถูกไหมพี่ใช่ค่ะอันนี้ผมเรียกว่าแตงทิเบตหากินยากมากนะอันนี้ปลูกมานานเท่าไหร่แล้วครับได้70วันแล้วค่ะพร้อมเก็บปกติต้องปลูกกี่วัน70วัน70วัน70วันพร้อมเก็บผลิตได้วิธีการปลูกเหมือนเมลอนทั่วไปมั้ยเหมือนค่ะในโดมเนี้ยค่อนข้างร้อนนะคุณผู้ชมแสดงว่าเขาชอบอากาศร้อนใช่ค่ะร้อนชื้นร้อนชื้นคือต้องมีน้ำตลอดแต่ว่าต้องร้อนค่ะอันนี้ก็เป็นใบแก่การดูนะคะการเลือกดูก็ต้องเป็นใบแบบนี้ค่ะดูใบที่แก่คืองอๆแล้วอ่ะลูกจะไม่ใหญ่มากนะครับเพราะที่นี่เป็นออร์แกนิกแต่รับรองว่าหวานฉ่ำถึงใจไข่มังกรจริงๆดูรูปทรงดิถ้าหวานเต็มที่วิธีดูง่ายๆนะใครเลือกไม่เป็นนะเดี๋ยวจะแตกแบบนี้ค่ะคือลายเส้นมันจะต้องวิ่งขึ้นไปบนขั้วถ้าลูกที่ยังไม่หวานจัดเต็มที่เนี่ยลายเส้นมันจะมาหยุดที่ตรงโคนมันจะไม่ขึ้นไปบนขั้วเอาละปีนึงปลูกได้กี่รอบครับ3รอบค่ะเพราะเมลอนที่ได้3รอบเพราะว่ามีหลายโรงเรือนค่ะแปลว่าเมลอนไข่มังกรปลูกได้ทั้งปีทั้งปีค่ะราคาตอนนี้กิโลกรัมละ150ค่ะโอ้โหราคาดีอยู่นะคุณผู้ชมเพราะเมลอนลูกนึงนี่บางลูกนี่2กิโล3กิโลนะค่ะได้ราคาดีอยู่นะครับใหญ่สุดได้ถึง4โลค่ะอืมแล้วก็ถ้ามาที่นี่มีให้กินทั้งปีด้วยค่ะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปผ่าดูดีกว่าครับว่าหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะเมลอนไข่มังกรสวัสดีครับคุณโบครับผมมาเมื่อกี้พี่นาพาไปเก็บเมลอนสดๆมาแล้วไข่มังกรไข่มังกรค่ะผมจะติดเรียกว่าแตงทิเบตอันนี้คือพร้อมแล้วพร้อมรับประทานแล้วสุกได้ที่แล้วอ่ะหวานอันนี้น้ำมันเยอะมากเลยคุณโบพอกัดเข้าไปแบบน้ำมันเต็มปากเลยแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นหวานแบบหวานสดชื่นหวานหอมไม่ได้หวานเจี๊ยบไม่ได้หวานบาดคออร่อยหวานธรรมชาติคุณโบจะเอามาทำสมูทตี้นมสดค่ะนมสดลงไปแล้วครับผมมาตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมเกลือนิดเดียวน้ำเชื่อมก็ไม่เยอะนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยแป๊บเดียวละเอียดเลยเสร็จแล้วโอ้น่ากินมากสมูทตี้สมูทตี้เมลอนนมสดค่ะนมสดครับผมแล้วก็เห็นมีอันนึงมาแถมข้าวเกี๊ยวค่ะสีเขียวอะไรอ่ะใบเตยเหรอเป็นเมลอนค่ะอ๋อข้าวเกี๊ยวเมลอนคุณผู้ชมไม่เคยกินมาก่อนแล้วอันนี้เป็นบัตเตอร์นัทค่ะเป็นฟักทองญี่ปุ่นค่ะโอ้โหเหมือนทุกอย่างที่มีในฟาร์มนี่เอามาแปรรูปทำได้ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอร่อย
คือหวานไม่มากผู้ชมหอมเมลอนแต่จุดเด่นคืออย่างที่บอกอะเมลอนไข่มังกรเนี่ยเนื้อมันจะแน่นกว่าเมลอนญี่ปุ่นเวลานำมาทำเป็นสมูทตี้เนี่ยมันทำให้ตัวน้ำสมูทตี้มันออกมาเป็นลักษณะมันไอศครีมอะคือมันเข้มข้นนะฮะอร่อยมากเลยอ๋อมันจะมีกลิ่นเมลอนคุณผู้ชมหอมเมลอนนะเป็นข้าวเกียบที่แบบกลิ่นหอมมากๆอ่ะผมไม่เคยกินข้าวเกียบกลิ่นหอมอย่างเงี้ยต่อไปทำอะไรกันดีครับคุณโบอันนี้เป็นเมลอนคำหวานค่ะชื่อน่ารักจังเลยอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียว300กรัมค่ะแป้งมันค่ะแป้งมันสับปะรดเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยเหมือนแป้งบัวลอยแน่เลยถ้างั้นใช่ค่ะแล้วเราก็ผมช่วยใส่น้ำใส่น้ำนิดหน่อยใส่สีนะครับอันนี้เป็นสีเขียวใบเตยครับนวดเหมือนแป้งบัวลอยเลยเนาะใช่ค่ะใส่เมลอนเข้าไปอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะใส่เมลอนเข้าไปแปลกดีครับไม่เคยเจอเลยคุณผู้ชมโหน่าสนใจนะคุณผู้ชมผมว่าเนี่ยบางคนอาจจะแบบมีผลไม้อื่นก็เอาลองเทคนิคนี้ไปทำได้ก็คือแป้งเหมือนแป้งบัวลอยนี่แหละใช่แต่ว่าเราแค่เอาไส้ข้างในเป็นผลไม้แตะแป้งเป็นแป้งมันเป็นแป้งนวลปั้นเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ในถาดงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาต้มเหมือนบัวลอยเนาะค่ะน้ำเดือดแล้วก็มาต้มกันเลยเดี๋ยวรอให้สุกสักพักนานไหมครับต้มนานไหมไม่นานค่ะถ้าแบบลูกเขาลอยก็คือใช้ได้เลยอ๋อเขาก็ตามบัวลอยเลยถ้าลอยก็คือใช้ได้เลยตักขึ้นเลยก็มาใส่ในน้ำเชื่อมค่ะอ๋อเหมือนบัวลอยเลยเนาะมาแช่น้ำเชื่อมไม่ให้มันติดกันเนาะใช่ค่ะถ้าใครไม่กินหวานก็ไม่แช่ก็ได้นะครับใช่ค่ะอันนี้เราก็จะใส่น้ำกะทิก่อนอันนี้จะมาทำกะทิเพื่อราดเนาะใช่ค่ะก็ใส่แป้งข้าวโพดเล็กน้อยให้มีความข้นสักนิดนึงใช่แล้วก็เอาใบเตยใส่น้ำตาลค่ะพอเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลนะแล้วก็เกลือใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะครับตัดรสชาติกะทิเดือดแล้วผมปิดไฟเลยนะค่ะเอาละครับเขาจะทำกะทิหวานน้อยเพราะว่ามันจะมีน้ำเชื่อมตรงนี้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมนำเมลอนคำหวานสวยๆแบบนี้จัดลงไปในถ้วยเลยแล้วก็เพิ่มลำไยด้วยลำไยกับแปะก๊วยก็ราดด้วยกะทิค่ะแล้วก็โรยด้วยงาขาวคั่วค่ะแล้วก็ดอกพวงชมพูนะครับนี่เลยก็หาได้ในฟาร์มนี่แหละไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเสร็จแล้วครับขอชื่ออีกสักครั้งนึงครับคุณโบเมลอนคำหวานค่ะน่ากินมากครับดูหน้าตาแบบหรูหราไฮโซสมชื่อนะครับเมลอนคำหวานขอตัดดูตรงกลางก่อนอยากรู้มากเลยว่าเมลอนต้มออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะอ๋อเนื้อข้างในเมลอนก็สุกด้วยเนาะแปลกมากคุณผู้ชมมีเนื้อเมลอนอยู่ข้างในเพิ่งเคยกินเมลอนสุกมันแปลกดีครับคือมันจะแบบไม่ได้กรอบเหมือนเวลาเรากินเมลอนสดๆที่เป็นผลไม้นะครับใช่ค่ะแต่พอมันสุกปุ๊บมันจะนุ่มแต่จุดเด่นคือแป้งที่มันห่อไว้อะคือพอเมลอนสุกเนี่ยมันจะมีน้ำเมลอนมันเป็นเหมือนน้ำเมลอนเค็มข้นที่มันแบบกระจายออกไปเต็มปากเลยแล้วมันก็จะมาตัดกับความหวานความเค็มของกะทิอะผมกินแล้วติดใจเลยอะไม่เหมือนที่ไหนเลยอันนี้ก็ต้องบอกเป็นขนมที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางฟาร์มใช่ค่ะก็คือใครอยากกินก็ต้องมาที่นี่ใช่ที่อื่นไม่ได้แน่นอนใช่ค่ะสุดยอดเราจะขี่เรือเป็ดไปเก็บบัวเหรอพี่นามีเรือเป็ดกับเรือคายักครับอันนี้ก็คือนักท่องเที่ยวมาเล่นได้ด้วยได้ครับอีกหนึ่งกิจกรรมของที่ฟาร์มนะครับผมนั่นก็คือการมาเก็บอะไรครับพี่นาเก็บบัวเก็บดอกบัวแล้วก็ฝักบัวค่ะผมขอนั่งบานาน่าโบ๊ทเก็บบัวได้ไหมมันเข้าไปในบัวไม่ได้ตุ๋นไปไหมไหนตุ๋นบอกคุณผู้ชมก่อนวันนี้ตุ๋นจะไปเก็บไหมนอนถ้านอนอย่างนี้ไม่ไปตุ๋นใครตุ๋นต้องลงไหมเอาลงหรือไม่ลงไม่ลงนะงั้นรอตรงนี้นะรอตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวเก็บฝักบัวมาฝากโอเคไหมโอ้เร็วนะเนี่ยขวาค่ะอ๋อผมต้องพร้อมพี่ด้วยไหมอ๋อถ้าไม่พร้อมกันมันก็จะขัดกันบัวที่เราเห็นนี่เป็นบัวอะไรครับพี่นาบัวหลวงค่ะบัวหลวงก็คือดอกเอาไปไหว้พระได้เกสรกินได้ได้ค่ะฝักบัวกินได้ได้แล้วเวลาเราเก็บเราทำไงเราเด็ดหรือเราเด็ดเลยค่ะเด็ดเลยค่ะหักเลยค่ะอ๋อหักเลยนะค่ะ
เนี่ยค่ะนี่ดอกบัวที่เราจะเก็บแล้วก็เอาไปทำโอ้ใบบัวนี่เราก็ไปห่ออาหารได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเอาไปลองเมี่ยงค่ะนี่ปักระวังนิดนึงนะคุณผู้ชมเวลามาเวลาจะเก็บจะเอียงเยอะนะซ้ายขวาได้หมดผมเรื่องของกินฟรีถ้ามาหนีใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมพี่ได้ค่ะถ้าเอาเกสรมันไปทำอาหารเอาเกสรไปทำอาหารได้พี่นาได้ค่ะใบมันก็ได้ค่ะกีบนะคะกีบดอกอะค่ะโอ้โหนี่ลงมาแป๊บเดียวนี่แหละคือวัตถุดิบที่มันอยู่ในธรรมชาติจริงนะพี่นาค่ะตุ๋นอร่อยมากเลยนะอันเนี้ยลองกัดดูนี่มันต้องกัดข้างในให้แตกออกมาก่อนอย่างนี้นี่ๆของอร่อยมันอยู่ในนี้นั่นแหละอร่อยไหมอื้อไปสาวสวยไปโอเคเราจะมาเก็บไหลบัวค่ะอย่าเพิ่งตูนอย่าเพิ่งไหลบัวกับสายบัวเนี่ยหลายๆคนสับสนไหลบัวเนี่ยมันคือเง่าที่อยู่ใต้ดินใช่ค่ะบัว1ต้นบางต้นเนี่ยอาจจะมีออกไปอีกหลายๆกอใช่และไอ้ตรงรอยต่อระหว่างกอเนี่ยเขาเรียกว่าไหลใช่จากต้นแรกแล้วก็มีรากใบหายต้นนึงเรียกว่าไหลแต่สายบัวเนี่ยมันคือตัวลำต้นของมันที่จะขึ้นมาจากน้ำตุ๋นจะช่วยแล้วตุ๋นจะช่วยแล้วตุ๋นจะไม่ได้ช่วยเก็บอ่ะตุ๋นช่วยทำให้มันเลอะโอ้นี่ขึ้นมาแล้วไหลก็จริงๆก็ถ้าเรียกง่ายก็คือเง่าหรือว่ารากใช่ค่ะนี่ตุ๋นอยากชิมกินสดได้ไหมกินได้สิไหลบัวได้ค่ะเราไปกินกับส้มตำเลยนี่กินชิมแล้วพี่ชิมแล้วกรอบเชียวเอากรอบเชียวอ่ะโอ้นี่ความกรอบอร่อยความกรอบกรุบกรับใหญ่เลยเพลินเลยแสดงว่าอร่อยจริงอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็จะดูจากต้นจากต้นดูจากต้นแล้วก็ไล่ลงไปมันก็จะเป็นเง่าทีนี้ไอ้พวกต้นแก่ๆใบใหญ่ๆนี่จะไม่เจอหรือว่าเจอไหมไม่เจอค่ะไม่เจอจะต้องเป็นใบอ่อนๆเล็กๆถ้าเป็นใบใหญ่ๆแก่ๆแบบมีดอกนี้จะไม่เจอละจะไม่เจอคือจริงๆมันมีแต่มันแก่มันกินไม่ได้นะคะเดี๋ยวผมลองดึงดูนะแล้วทำไมหมาผมมันลงไปอยู่อย่างนั้นล่ะไข่ตุ๋นอยากกินไหลบัวพี่นาขุดเลยนะครับเพราะว่ามีไข่ตุ๋นให้กำลังใจอยู่นอนแช่น้ำสบายใจเลยคุณผู้ชมอยากรู้ไข่ตุ๋นได้มาแล้ว1อันคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวไม่มีทำอาหารสบัดโอ้ยไข่ตุ๋นพี่นาถึงกับร้องลงอีกแล้วขึ้นลงอยู่เนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารที่แบบว่าอร่อยด้วยและดีต่อสุขภาพด้วยวันนี้จะมีอะไรบ้างครับไหลบัวผัดกะปิกุ้งสดค่ะไหลบัวที่ผมเก็บกับพี่นามาคล้ายๆกับสตอนะพอพูดแล้วอันดับแรกเริ่มเลยแล้วกันนะผมพอจะเดาออกกระเทียมกับพริกก่อนเลยเนาะใช่ค่ะเอาลงใส่กะปิต่อค่ะแล้วก็น้ำมันหอย1ช้อนใส่น้ำนิดนึงไหลบัวไหลบัวต้องผัดไฟแรงๆไปเลยเนาะไหลบัวใช่น้ำตาลเติมน้ำตาลนิดนึงหวานนิดๆครับแล้วก็ใส่กุ้งได้เลยกุ้งนี่เอาไปลวกมาก่อนเนาะใช่ค่ะเขาไม่อยากผัดนานไงเดี๋ยวไหลบัวมันจะสุกไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะตามด้วยโหระพาอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะกรอบจริงๆอ่ะมันสดมากมันใหม่มากมันเลยกรอบสุดๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็มันจะเข้ากับความเข้มข้นของกะปิได้ดีมีน้ำข้างในหวานๆใช่กลิ่นกะปิค่อนข้างแรงใช่ไหมแต่มาเจอหัวละพาแล้วมันรวมกันแล้วลงตัวแล้วก็จะต้องมีหวานนิดๆนะใช่แล้วมันจะเข้าเลยครับเมื่อกี้จะตัดหวานด้วยน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปอร่อยครับคุณผู้ชมอัน
นี้เป็นเมนูแม่เนื้ออ่อนหลงลังค่ะทำไมถึงตั้งชื่อนี้ครับผมแค่ชื่อนี้ก็แบบวิจิตรพิสดารตะการตามากเลยอ่ะอันนี้คือแบบว่าเหมือนจะชูอาหารพื้นถิ่นของเราครับเช่นปลาค่ะปลาเนื้ออ่อนอ๋อชัยนาทเนี่ยเขาดังเรื่องปลาแม่น้ำปลาเขียนใช่ค่ะอันนี้คือเอาไปแล่มาเหรอแล่ค่ะปลาเนื้ออ่อนมันค่อนข้างตัวไม่ใหญ่แล้วก็เนื้อบางเลยใช่แล่ยากนะค่ะคือเราหมักมาแล้วเป็นเกลือกับพริกไทยค่ะอันนี้เป็นแป้งแป้งชุบทอดใช่ค่ะเป็นแป้งกรอบปกติปลาเนื้ออ่อนมันจะมีก้างเล็กๆข้างๆนิดหน่อยใช่ค่ะแต่ว่ามันจะเล็กจนแบบไม่ต้องห่วงอ่ะมันคือมันกินได้อ่ะยิ่งทอดกรอบยิ่งอร่อยเลยแค่ไม่เอาก้างกลางพอเนาะใช่เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีทั้งแบบพืชผักผลไม้เยอะที่ดังอีกอย่างนึงชนะเขาก็ส้มโอใช่ขาวแตงกวาใช่ในเมนูนี้เราก็มีด้วยค่ะต่อมาจะมาทำตัวน้ำปรุงน้ำปลาค่ะค่ะน้ำปลา2ค่ะก็น้ำตาล2ค่ะอ้าวนี่เขาบอกสูตรนะคุณผู้ชมจดได้นะนี่สูตรของร้านเขาไม่ห่วงนะค่ะเป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวเป็น3ค่ะอ๋อเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำใช่แล้วก็เป็นพริกเผา1ช้อนค่ะหอมแดงพริกสดค่ะจินดาแดงแล้วก็เป็นตะไคร้ค่ะก็เป็นใบมะกรูดซอยแล้วก็ตามด้วยส้มโอใส่ได้หมดเลยครับโอ้เน้นส้มโอทำกันทีกินกันทั้งตำบลแล้วเราก็จะมีเป็นหอมเจียวค่ะอันนี้ก็มากน้อยแล้วแต่ชอบใช่ค่ะแล้วก็เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้เป็นแบบโรยเกลือนิดหน่อยใช่แล้วก็ตามด้วยปลาเนื้ออ่อนแล้วค่ะอย่าบอกว่าเสร็จแล้วนะใช่ค่ะแล้วเราก็จะมาใส่หลังอันนี้คือได้แม่เนื้ออ่อนแล้วใช่ค่ะปกติรังเขาก็คือเขาจะเข้ากระเพาะเลยแต่อันนี้เขาหลงรังเพราะว่าที่เนี่ยเขาพาไปห่อด้วยรังแบบอื่นก่อนใช่ค่ะเขาก็จะเอาโจเชลนะครับมาตัดก้านออกแล้วพอม้วนแล้วเหมือนรังเลยคุณผู้ชมดูสิม้วนแล้วเหมือนรังจริงๆอ่ะเนี่ยไปไว้หน้าบ้านนกเข้าผิดรังเลยนะกลับบ้านไม่ถูกเลยนะจัดออกมาแล้วครับอลังการมากอลังการจนผมนี่ไม่กล้ากินเลยอ่ะผมขอแบบห่อเองกินสักอันแล้วกันนะแน่นอนปลาเนื้ออ่อนเนี่ยคือสุดยอดของปลาอยู่นะหายากและนี่สดมากครับเนื้อหวานอร่อยนุ่มละลายในปากเลยแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วพระเอกนะคือคนที่ไม่ได้เอ่ยถึงส้มโอใช่ส้มโอเนี่ยออกรสชาติฉ่ำมากใช่คือกินต้มโอกับผักเคลแล้วแบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากนะจะเป็นเมี่ยงก็ไม่ใช่จะเป็นยำก็ไม่เชิงโหอันนี้อลังการมากเลยคุณโบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผมอันนี้เรียกว่ากีบบัวสวรรค์ครับเพิ่งคิดคุ้นกันได้ค่ะตอนนี้ดูเครื่องเหมือนเมี่ยงมีมะพร้าวมีขิงมีหอมมีพริกมีน้ำเมี่ยงอันนี้ที่แปลกเลยเป็นซอสเพสโต้แบบอิตาเลียนเลยนะใช่ค่ะเอามากินกับเมี่ยงดอกบัวได้หรอใช่ค่ะแต่เราดัดแปลงปกติจะเป็นพวกถั่วแล้วก็เป็นพวกเม็ดมะม่วงหินพานแต่เรามาเอาเป็นบัวใส่ค่ะอ๋อเป็นเม็ดบัวเลยใช่ค่ะโอ้เพสโต้เม็ดบัวผู้ชมไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้แปลว่านักท่องเที่ยวมานี่พลาดไม่ได้เลยใช่ไหมการนี้แปลว่าถ้าเกิดแบบช่วงไหนนักท่องเที่ยวมาเยอะนี่บัวในสระก็หมดเลยสิใช่ เรามีตลาดค่ะก็มีเขามีที่แบบชาวบ้านเอามาให้กันด้วยเพราะที่นี่เขาเป็นวิสาหกิจชุมชนประโยชน์ทั้งนั้นนะเมี่ยงนี่เป็นอาหารโบราณที่ถือว่ามีประโยชน์มากใช่ค่ะถ้าจะถามทั้งหมดคงตอบกันไม่หมดเอาหลักๆดีกว่าบัวมีประโยชน์ยังไงบำรุงหัวใจขับถ่ายปัสสาวะได้ช่วยเรื่องขับปัสสาวะใช่ค่ะบำรุงหัวใจแล้วต้องใส่ทั้งเพสโต้แล้วก็ใส่ทั้งน้ำเมี่ยงด้วยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าสูตรเหรออันนั้นหวานแล้วก็มีมันตัดมันก็จะเข้ากันกลมกล่อมเลยเจ๋งอ่ะคือเมี่ยงกีบดอกบัวเนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยชิมกันอยู่แล้วรสชาติของเมี่ยงด้วยความจัดจ้านของเครื่องสมุนไพรต่างๆรสชาติน้ำที่มีความหวานกลมกล่อมเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเมี่ยงแล้วใครกินก็ติดใจแต่ที่เด็ดคือตัวเพสโต้จริงใช่ค่ะในเพสโต้เนี่ยมันมีชีสด้วยเนาะใช่ค่ะคือมันกลายเป็นเมี่ยงแบบไทยๆรสชาติแบบไทยๆแต่ว่ามันมีกลิ่นไอแบบฝรั่งแปลกแต่อร่อยอยากให้ลองเอาละมาของหวานจากเม็ดบัวปกติเม็ดบัวเราก็จะไปต้มหรือว่าอยู่ในพวกขนมแบบน้ำแข็งใสอะไรอย่างนี้นะแต่วันนี้เดี๋ยวคุณโบจะนำเสนอในอีกรูปแบบนึงลองดูครับเริ่มจากอะไรครับอันดับแรกอันดับแรกเราต้องต้มสาคูก่อนค่ะจะสีเขียวสีขาวนี้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบได้หมดทำน้ำกะทิน้ำกะทิ
จานจะสังเกตว่าที่นี่เขาจะทำแบบบอกแล้วว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะจะหวานน้อยแต่อันนี้เป็นเม็ดบัวที่ดิบอยู่นะครับใช่ค่ะแต่ว่าดิบจริงๆกินได้เนาะเวลาเราเจอตามสี่แยกไฟแดงนี่เจอเยอะพี่โบพอจะรู้ไหมครับว่าเม็ดบัวเนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรพิเศษบ้างอ๋อก็จะมีเป็นบำรุงหัวใจนอนหลับสบายแก้จุกเสียดอะไรได้จริงเหรอเนี่ยใช่ถึงว่าเริ่มง่วงได้ง่วงมากเลยนี่เขาอาหารเขานี่เป็นศิลปะทุกอันประมาณนี้ไหมหรือต้องเอาแบบแบนๆแบนๆหน่อยนึงแบนๆนะไม่เอาคูนๆนะเสร็จแล้วครับสาคูเปียกเม็ดบัวหอมมากเลยหอมกลิ่นกะทิเม็ดบัวเนี่ยเป็นวัตถุดิบมหัศจรรย์เหมือนกันเนาะใช่ค่ะตอนกินดิบๆอ่ะจะกรอบมันแต่พอสุกแล้วอ่ะจะนุ่มเนียนแล้วหวานหวานคือมันเปลี่ยนจากตอนดิบไปเยอะเลยนะรสชาติแต่ก็อร่อยนะคุณผู้ชมอร่อยไปอีกแบบนึงเลยคือเม็ดบัวเนี่ยมันจะมีความนุ่มความมันความหวานในตัวแล้วก็สาคูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบหนึบหนึบลื่นลื่นแล้วก็กะทิที่เข้มข้นและหวานน้อยๆมันเข้ากันได้ดีมากแต่ในกะทิเมื่อกี้เรามีเกลือนิดนึงด้วยนะใช่ค่ะอันนี้จำเป็นเลยนะถ้าไม่มีเกลือนี่ไม่ได้นะเกลือมันจะตัดแล้วพอดีเลยคุณผู้ชมจำเป็นเลยอร่อยเลยอ่ะวันนี้นะครับต้องบอกว่าถูกใจเป็นพิเศษคือเม็ดบัวชอบไอเดียของที่ฟาร์มแห่งนี้มากเพราะว่าอาหารหลายอย่างที่เป็นอาหารไทยอะครับเขาลองเอามาผสมผสานหรือว่าประยุกต์ซอสเพสโซเม็ดบัวเนี่ยมันอร่อยเม็ดบัวทำอาหารฝรั่งได้เลยจะลองจะเอาเม็ดบัวเนี่ยมาทำเป็นซุปครีมในแบบฝรั่งดูหั่นตัวหอมใหญ่กันก่อนเนาะหอมใหญ่ในซุปครีมนะครับก็จะมีหน้าที่ที่ให้ความหวานนะครับเพราะโดยปกติแล้วฝรั่งนะครับเขาจะไม่ค่อยมีเครื่องปรุงประเภทหวานๆอย่างน้ำตาลเหมือนบ้านเราเนาะพยายามหั่นให้เล็กให้ละเอียดไปเลยนะครับผมจะทำให้รสชาติออกดีมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมีเม็ดบัวอันนี้เม็ดบัวที่เก็บมาเมื่อเช้าแกะแล้วนะครับผมอ่ะตั้งกระทะเลยใช้ไฟปานกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มจากการใส่เนยลงไปก่อนถ้าเราใช้ความร้อนสูงนะครับเนยจะไหม้ดำนะครับแล้วก็จะไม่หอมไม่อร่อยไม่น่ารับประทานนะวันนี้ผมเลือกใช้เนยเค็มนะครับแต่ใครจะใช้เป็นเนยจืดก็ได้ถ้าแบบว่าอยากจะแบบลดเรื่องของโซเดียมนะครับผมเนยละลายแล้วผมก็จะใส่หอมใหญ่ที่ผมหั่นไว้ลงไปเลยครับใส่หอมใหญ่แล้วไม่จำเป็นต้องรอสุกนะครับจะตามด้วยเม็ดบัวเลยการเอาเม็ดบัวลงไปผัดก่อนเนี่ยจะทำให้เวลาทำออกมาเป็นซุปเนี่ยมันมีกลิ่นหอมมากขึ้นจากการผัดกับเนยนะครับใส่ได้เยอะๆเลยครับยิ่งเยอะจะยิ่งอร่อยครับแล้วก็เคล็ดลับในการทำซุปแบบนี้นะครับสามารถเอาไปใช้กับการทำซุปฟักทองซุปเห็ดซุปผักขมได้เหมือนกันหมดเลยครับผัดพอให้มีกลิ่นหอมนะครับหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมวันนี้น้ำซุปที่ผมใช้เป็นน้ำซุปสต๊อกไก่นะครับผมก็จะปรุงรสนะหลักๆก็พริกไทยดำครับเกลือเล็กน้อยครับเกลือน้อยเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มแล้วปิดไฟได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็จะนำตัวเม็ดบัวนะครับกับหอมใหญ่ที่เราผัดแล้วกับน้ำซุปเล็กน้อยนะลงมาปั่นผมให้มันมีน้ำซุปเล็กน้อยเพราะไม่งั้นเครื่องปั่นจะไม่ทำงานเนาะเราปั่นตอนที่ยังร้อนอยู่เพราะฉะนั้นโหลปั่นต้องเป็นแบบทนร้อนได้นะคุณผู้ชมอันนี้ต้องดูด้วยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับนะครับที่ผมอาจจะไม่ผสมวิปปิ้งครีมไปก่อนที่จะปั่นเพราะว่าเวลาเราใส่วิปปิ้งครีมลงไปปั่นเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัววิปปิ้งครีมนั้นแบบเขาบางทีเขาเรียกว่าแตกตัวนะครับหรือว่าอาจจะแบบไม่อร่อยพอเดือดก็ใช้ได้แล้วนะครับผมจะเห็นเลยว่าซุปครีมของเราได้เข้มข้นมากเลยผมก็จะเอาวิปปิ้งครีมมาแต่งหน้าสักนิดนึงครับแล้วก็เพิ่มกุ้งต้องหรือว่าขนมปังกรอบลงไปด้วยครับปิดท้ายสีเขียวๆสวยๆด้วยพาสลีย์ครับอาจจะเพิ่มพริกไทยดำอีกนิดนึงถ้าใครชอบหอมๆนะครับเสร็จแล้วครับซุปครีมเม็ดบัวครับซุปครีมเม็ดบัวนะครับต้องบอกว่าเป็นรสชาติในสไตล์แบบฝรั่งแท้ๆแต่ว่าวัตถุดิบแบบไทยๆที่เข้ากันได้ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อครับผมเม็ดบัวนั้นครับทำให้ซุปนั้นมีความเข้มข้นแล้วก็ละมุนนะครับเข้าไปในปากเนี่ยเป็นครีมที่ละมุนและละลายในปากเลยและเนื้อเม็ดบัวนะครับก็จะมีกลิ่นหอมที่คล้ายๆกับลักษณะของถั่วเพิ่มความมันให้กับซุปครีมนะครับรสชาติเค็มอ่อนๆและหวานนิดๆที่ได้จากเม็ดบัวโดยที่เราไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยถือว่าเป็นอีกจานนึงที่ผมว่าทำให้คนไทยกินก็ติดใจทำให้ชาวต่างชาติกินก็ชอบแน่นอนครับThank you.
วันนี้มาเที่ยวที่ไชน่านะครับนอกจากบรรยากาศจะดีแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ผมได้กลับไปก็น่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าวัตถุดิบของไทยๆนะครับอาหารไทยๆเนี่ยดีต่อสุขภาพร่างกายมากและยิ่งมีการเอามาต่อยอดนะครับสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่ๆเพื่อให้ชาวต่างชาติหรือว่าให้คนหลายๆประเภทนั้นสามารถเลือกกินได้ง่ายขึ้นยิ่งเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยครับวันนี้ผมกับน้องไข่ตุ๋นนี่ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วมาดูกันว่าฟู้ดเวิร์คในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปตามหาวัตถุดิบอร่อยๆที่ไหนกันอีกครับผม